ปูนี่คีโตจำหน่ายคีออริจินและสตรีมทรงเวลทันใจและบริการสมัคร ID เกมเซิร์ฟต่างประเทศและเติมแพ็คต่างๆอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับโยโลทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับพี่ลูกคุณแล้วก็แพทใน TV กับ Ant Farm Survival Part ที่3หรือ Part นั่นแหละนะครับก็แล้วก็ตอนนี้ผมเหลือหัวใจแค่ดวงสุดท้ายครับดวงนี้ต้องรักษาเท่าชีวีเลยฮะเป็นคนไม่เจ้าชู้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแน่นอนครับแล้วก็นะครับฮังเกอร์ผมก็หมดไปแล้วด้วยเสียงอะไรวะเสียงไอ้นี่ฮะแล้วก็จากคราวที่แล้วที่ผมทำลายไป2สปอนเนอร์เนาะตอนนี้จะเหลือสปอนเนอร์ทั้งหมด14นะครับครับอ่ะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้นไม้มันโตใหม่อีกแล้วผมทางผมเนี่ยถ้าสมมติว่ามีแอปเปิ้ลดรอปลงมาผมก็จะขอเอาไปก่อนเลยนะครับได้เลยผมจะพยายามไม่ฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ซะหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีของกินจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้เลเวล8ที่จริงมันที่จริงตอนนี้ผมจะฆ่าตัวตายก็ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีแม้แต่เอ็นชานเทเบิลเลยออกกรรมลองฆ่าตัวตายดีมั้ยเนี่ยเพราะว่าเดเวลนี่มันเก็บใหม่ได้แล้วแล้วแต่เลยฮะไม่เป็นไรครับอ้าวนี้เท่าชีวาหายไปแล้วกับการแบบนี้แล้ว EXP ก็หล่นลงไปในครอบครัวยังไม่เป็นไรฮะ EXP หล่นไปในครอบครัวก็เดี๋ยวผมเข้าลงไปเก็บอีกทีนึงก็ได้ต้นไม้โตแล้วตัดเลยไหมตัดเลยครับเว้ยตกใจเสียงมาเดี๋ยวเราไปเก็บ EXP ของเราคืนก่อนนิดนึงนะฮะอย่างน้อยคืออย่างน้อยมันก็มีเหลือไม่ใช่ว่าหมดไปเลยนะฮะกรรมขวานเราก็มีนี่หว่าทำไมเราไม่ใช้วะเนี่ยอ่ะโอเคก็แต่เลเวล8เลเวล3ก็คุ้มค่าอยู่นะถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่าไม่ได้เสียอะไรมากเท่าไหร่โอเคตรงนี้พี่ตัดหมดแล้วเนาะตัดแล้วครับตัดแล้วเนาะโอเคงั้นผมขอขุดทางนี้ออกไปแล้วก็ไปตัดต้นนู้นอ่ะไอ้ต้นนี้นี่มันโตเบลอเลยเนี่ยโอ้โหแล้วก็มันมีซ้อนข้างบนด้วยนะนั่นน่ะผมว่าเราต้องถ้าเราเจอไอรอนนี่ผมจะทำอย่างแรกคือถังน้ำครับถังน้ำทำอินฟินิตวอเตอร์ก่อนแล้วก็หลังจากที่จะทำอินฟินิตวอเตอร์เนี่ยผมจะทำเป็นกันไกเอามาตัดขนแกะมาทำเตียงเนี่ยใช่ครับไม่แน่ใจว่ามันมีอาชีพเป็นของเตียงหรือเปล่านะแต่ว่าคือถ้าสมมติมีเตียงจะได้เอาไปนอนเฉยๆอ่ะคือผมจะได้เอาไปนอนด้วยอ้าวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอาเดี๋ยวฝากเก็บไว้ก่อนละผมไม่ได้ใช้ละเอออันนี้ผมทำเป็น wooden plank 4อันแล้วก็ต่อตัวขึ้นไปฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มไปหาเริ่มบุกด้านไอ้ใต้เมืองไอ้ใต้ไอ้นี่แล้วนะครับพี่เพราะว่าเราเริ่มไม่มีทรัพยากรพวกของใช้แล้วนะฮะเริ่มไม่มีใช่ไหมเพราะว่าเรามีแต่ไม้อะพี่ตอนเนี้ยงั้นเราก็ต้องมีพวกโฟนแอนแล้วมาเผานู่นนี่โน่นอีกอ๋อเตาก็ยังไม่ได้เลยเตาก็ไม่ได้พิกแอคผมสร้างไปยังไม่รู้เลยเนี่ยตอนเนี้ยพิกแอคมีแล้วนี่เอามีแล้วที่แกะไม้อ่ะอ๋อโอเคงั้นอยู่ในกล่องอ่ะใหม่ถ้าใส่อย่างนี้เดี๋ยวมันจะเปลืองเอาเดี๋ยวผมทุบไอ้นี้ทุบใบไม้ออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวทุบไอ้ต้นไม้เอาให้หมดพอทุบต้นไม้หมดแล้วก็ผมจะเริ่มลงเหมืองไปแล้วจะเริ่มไปเอาแค่พวกของพวกหินเฉยๆอ่ะแต่ไม่ได้เข่งอะไรมากตรงนี้ก็จะสตาร์ทวิ่งมาแล้วต้นนี้มันสูงมันใหญ่สูงโอ้สูงจังวะไม้เยอะด้วยได้ไม้มาเยอะเลยเนี่ยตอนเนี้ยมาอย่างเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหไปดูทางโน้นก่อนเพราะว่าผมต้องตอนนี้นะพี่ผมขอกลับบ้านไปก่อนขอครับขวาหน่อยเถอะเออช้าแบบนี้มันชักช้ามากผมขอกลับไปครับขวาแล้วก็เอามาไอ้นี่ใหม่เลยอ่ะโอเคเนี่ยอยู่ตรงนั้นไปดีไหมเดี๋ยวครับพาให้อ่าได้ครับเดี๋ยวผมขุดไปเรื่อยๆก่อนแล้วฝากพี่เอาขวานมาให้หน่อยอ่ะเออมาเดี๋ยวนี้เออจะซับบิ้งอีกแล้วโอ้โหตอนนี้เหมือนจะพารวยเนี่ยพารวยรวยครับรวยเอาเสียงชัดๆครับรอเรือพารวยจะกลายเป็นอย่างหนึ่งแล้วมันจะสวยอะเด็กดีโอเคมาไอ้ใบนี้ต่อมาปุ๊บโอเคมาต่อไปอะแอปเปิ้ลนี่ไว้ในกล่องที่บ้านแล้วนะแอปเปิ้ลครับเดี๋ยวไว้ในกล่องที่บ้านเลยฮะเดี๋ยวเก็บสะสมไว้เลยเผื่อเรามันมีเอ้ยมันไม่มีอาชีพเมนทำไอ้นี่นี่ว่ะเออมันไม่มีอาชีพเมนทำไออะไรนะอะไรโคเรนแอปเปิ้ลเหรอโคเรนแอปเปิ้ลเออนั่นแหละอ๋อมันไม่มี
มาแล้วลืมปิดไอ้นี่อยู่เนี่ยลืมปิดเมฆออกกรรมตอนนี้ผมมีไม้25อันไปถึงไม้แบบไม่แตะรูปนะฮะโอเคปักฟังโอเคเฮ้ยเข้าตัวป่ะเนี่ยเข้าแล้ว ปลาไปนึกว่าตกไปไม่หรอกไม่ตกพี่ปึ๊บเรียบร้อยโอเคต่อไปก็ถึงเวลาขุดด้วยความเร็วสูงครับปักมันอยู่สูงจริงผมขุดยังไม่หมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยเยอะจริงฮะอันนี้นี่โอ้ยบางทีคอก็แห้งง่ายไปวันนี้พอดีเพิ่งสตรีมเสร็จแล้วก็เอาเวลามานั่งถ่ายคลิปต่อโอ้โหมีผมต่อทางขึ้นอีกนิดนึงเจอไม้วีด้าบนอีกไหมเออไม่น่าจะมีแล้วมั้งเนี่ยไม่มีแล้วน่าจะถึงจุดสูงสุดของไม้มาละแต่ต้นนี้ผมอยากรู้นะครับว่าแบบเกิดแบบไอ้นี่มากับอ้อเออใช่เดี๋ยวพูดถึงไหนๆก็ถ่ายคลิปละไอ้นี่ครับไอเรื่องซีรีส์ของสกายบอสตอนนี้ประสบปัญหาอยู่นะก็เลยมีคนถามว่าทำไมไม่ถ่ายต่อก็มันมีประสบปัญหาที่ว่าม็อบไม่ยอมเกิดสักทีเลยนะฮะไม่มีสักตัวเลยด้วยซึ่งดิฟฟิคัลตี้ผมก็เช็คแล้วว่ามันปกติแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นทางบั๊กของแมปหรือเปล่านะฮะก็เลยงงแล้วก็หยุดถ่ายไปก่อนนะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากถ่ายแต่มันบั๊กคือแก้มันไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอะไรแบบนี้จะรอดูว่ามันเกิดเพราะอะไรเสิร์ช Google เอาครับง่ายกว่าช่วงนี้ก็เสิร์ช Google ไปเรื่อยๆว่าทำไมม็อบไม่เกิดอ่ะบอกว่าตั้งพี่ครูเปล่าบอกไม่ได้ตั้งแบบนี้ฮะก็เลยกำลังงงๆช่วงนี้ดวงตกเยอะจริงๆครับอุ้ยไม้ตกมาเลยเนี่ย ไม้มาแล้วพอใจพี่บอกอื้อยืนเหรอโยนไหมโยนอันยาวอีกอ่ะแต่ผมมีไม้อยู่ในตัวสักสิบสี่อันเนี่ยโอ้โหเนี่ยไปสร้างบ้านได้เลยเนี่ยได้ครับแต่ว่าเราจะไม่สร้างบ้านแน่นอนอ่ะเราจะเป็นคนได้บ้านไม่ได้อ่ะมันจำไม่ได้ว่ามันมีไอ้นี่ก่อนนะสร้างไอชีเป็นสร้างบ้านเอ้ยไม่น่ามีเออผมว่าไม่น่ามีนะอ้าวได้แซปปิ้งมาอันนึงนี่แหละต่อไปมีไม้อ้าวสองอันได้ไม้ด้วยเดี๋ยวมีไม้ไหมโอ้ผมว่าไม่น่ามีละเริ่มแตกตัวเยอะแล้วเดี๋ยวไอ้ด้านนี้มันน่าจะมีแหละไม้ก่อตัวเยอะมีปะเนี่ยมีจริงด้วยปึ๊บเรียบร้อยโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วล่ะมังนะเอ้ยยังไม่หมดโอ้อะไรนักหนาเนี่ยแค่นี่แค่ขุดไม้นี่ปลาไป7นาทีเหรอพี่ใช่7นาทีนะแค่ขุดไม้นะครับนี่คือแค่ขุดไม้นะครับท่านผู้ชมเยอะขุดไม้เยอะมากวันนี้ไม่ใช่พี่วางแซปปิ้งคืนไปแล้วมันมาโตอีกได้พาร์ทนี้ผมว่าเป็นพาร์ทขุดไม้อย่างเดียวแล้วโอ้โหวงแซปปิ้งตกเยอะนะเนี่ยเสนอวิธีการขุดไม้ที่ถูกวิธีอะไรนะครับแซปปิ้งตกเยอะนะเนี่ย5แล้ว6เฮ้ย7ขอฟังผมมี7ก็14แล้วตอนนี้ถ้ารวมกัน2คนบอกว่าจะไม่มีไม้แล้วนะขี้เกียจขุดแล้วนะแต่ตรงนี้มีไหมไม่มีนะไม่มีนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมแอปเปิ้ลมีอันนึงโอ้โหไม่หมดเว้ยโอ้โหมีแอปเปิ้ลด้วยตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้มันตกลงมาอันนั้นนี่เห็นนะแดงๆผมว่าไม่น่ามีแล้วตอนนี้น่าจะหมดละมาหมดก็คือหมดละโอเคอ้าวนี่ไงแอปเปิ้ลได้แล้วผมมีแอปเปิ้ลในตัวรูปนึงนี่มีในตัวรูปหนึ่งในกล่องรูปหนึ่งใช่ครับแล้วก็ผมว่ากลับบ้านก่อนดีกว่าตอนนี้แต่ผมจะกลับไปแล้วก็ควักพี่แอกผมออกมาแล้วก็จะไปขุดหินโหหินมันอยู่ลึกจังโหนู่นเลยนะนู่นเลยพี่นะนู่นเลยอ๋อลึกอะสีเทาๆใช่ครับโคตรลึกเลยตอนนี้เอ้าเช้าแล้วเหรอกำลังเช้าแล้วครับมาผมเก็บหีบเข้าไปในหีบเนี่ยโอ้โหไม้จะครบตะแตกแล้วครับพี่โอ้โหเกือบตกไม้จะครบตะแตกแล้วตกทีนี่ร้องเลยนะของเต็มเลยมาเดี๋ยวผมไปปักใบไม้คือไอไปปักแซปลิงคืนก่อนโอ้โหแซปลิงตกเต็มเลยใช่เพียบเลยกลับมานี่ตกยังตกเยอะอยู่เลยฮะตกเยอะนี่คือแบบไม่ผ่านสักทีอ่ะหลายรอบนะใช่ซ้อมไม่ผ่านสักทีอะพูดไปก็เจ็บเองโอ้เดี๋ยว
เดี๋ยวก่อนนะมันน่าจะมีแหล่งหินที่มันใกล้กว่านี้ดิมันไม่น่าจะไกลเออผมว่ามันไกลโอ้ฟ้าฟ้าฟ้าโอ้ชิตโอ้ชิตเกิดอะไรขึ้นตกเหรอซูเปอร์ฟิชไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ผมปลอดภัยอ่ะมันผมแค่ตกใจนิดหน่อยอันนี้มีไม้มีไม้เดี๋ยวมีแท่งไม้พอดีต้องการอันนี้มาผมต้องการดาบอันใหม่ฮะเพราะอันเก่าจะแตกแล้วเดี๋ยวไปเอาไปฆ่าไอ้ซูเปอร์ฟิชก่อนว่าไงนะซูเปอร์ฟิชเดี๋ยวแล้วแถวนี้มีอะไรไหมคีปเปอร์คีปเปอร์ข้างล่างมีเห็ดด้วยเอ๊ะมันมีเควสให้ทำฟาร์มเห็ดปะเนี่ยแต่แอนมันหลุมอ๋อเนี่ยมันมีบอกว่าให้ขุดเห็ดเนี่ยโอเคเข้าใจละมีให้ขุดเห็ดฮะแต่ว่าไม่ได้มีใครไม่ได้มีให้บอกว่าให้ปลูกเห็ดให้ขุดผมเจอเห็ดน้ำตาละไปถึงต้นเห็ดน้ำตานะฮะโอเคแล้วตรงนี้มันเป็นทางลงไปใช่ไหมใช่เปล่าวะไม่ใช่ปล่อยมันไปแล้วกันงั้นผมจะลงไปขุดเหมืองแล้วนะครับพี่อันนี้ครับแต่ก่อนอื่นผมลืมเอาบล็อกมาอีกแล้วเอากลับลืมเอาบล็อกมาอีกแล้วผมว่าบล็อกเอาบล็อกอะไรใช้ดีอ่ะพี่บล็อกดินปะเอาบล็อกดินก็ได้บล็อกดินก็ได้บล็อกดินนี่เกินความต้องการของตัวเองแล้วอ๋อผมรู้แล้วมันมีวิธีกินเกียร์เนี่ยกินเกียร์ใช้บล็อกดิน25อันได้แหละประหยัดดีโอ้ยคิปอ่ะฮะผมโอ้เห็นแล้วโอ้โหเอาซะตกใจเลยดีมันเรื่อยขึ้นมาเลยเนื้อมันเป็นอาคอนด้าเมื่อกี้ใจมากขึ้นมาได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีขึ้นมาเลยน่าจะสปาวอาจจะสปาวขึ้นมาเองก็ได้มั้งครับเพราะว่าคิปเปอร์มันไม่ต้องการว่าต้องเป็นตอนกลางคืนอะไรแบบนี้คิปเปอร์นี่แค่ตอนกลางวันก็เกิดได้ละแค่ให้มีโลกใบนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนผมเจอแหล่งน้ำ3อันเลยผมเจอแหล่งน้ำเยอะแต่แถวนี้มีอะไรไหมแถวนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ดีแล้วไม่มีอะไรชอบเลยแบบนี้ขอขุดไอ้นี่ก่อนนะขอขุดเอาเดิร์ทนิดนึง20ผมน่าจะสร้างพรั่วมาตีด้วยเนี่ยได้สร้างมาโหเต็มเลยไม่เป็นไรมาตอนนี้ผมมี27อันแล้วฮะ18 19แล้วก็สักฮะคิปเปอร์อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอไอ้แก่แก่แล้วเหรอเจ้าจะมาทำไมนักหนาเฮ้ยเดี๋ยวมันวาร์ปได้ด้วยเว้ยเฮ้ยมันวาร์ปได้ด้วยงงเลยเสียงซื้อฟิเดียวแป๊บนึงอะผมรู้สึกไม่มีใจคอไม่ดีเลยอยู่ตรงนี้มันวาร์ปได้ยังไงงงมากเลยอ่ะอยู่ก็วาร์ปอยู่ดีก็วาร์ปมาใช่ไหมแบบกำลังตีอย่างเงี้ยแบบอยู่มันลุกแล้วก็เป็นนางผีตุ้มขึ้นมาใช่เกิดเป็นโคกคันดีนะไม่ตายหัวใจหายไปดวงเดียวสุดยอดมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมได้ยินเสียงซูเปอร์ฟิชแถวนี้ถ้าผมทำลายสปอนเนอร์ได้นี่ผมจดเลยโอเคฮะดีนะมันไม่ทำลายแหล่งฟาร์มเรามันอยู่แถวไหนไว้ซูเปอร์ฟิชเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวงอเนี่ยเจอแล้วมาเจอแล้วสปอนเนอร์มันอยู่ไหนมันเยอะแบบนี้ผมว่ามันมีสปอนเนอร์อยู่สักที่นึงเนี่ยแหละมันมีอยู่แถวนี้แหละไม่ไกลฮะเอาเมาส์เป็นอะไรถ้าผมลงไปผมก็ตายอยู่ดีงั้นไม่ลงดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวลงไปให้ไหมแต่ทำไมมีคนแก่อยู่อันนึงด้วยมีแก่ตายแถวนี้อีกเอาไก่แก่เอาแก่มีอารมณ์อีกกระแทกหน้ากระแทกเข้าไปกระแทกเข้าไปไหนจะเท่าผมเนี่ยนะไอ้เมื่อกี้จะกระแทกแล้วมันบอกคนดูเยอะแล้วดังแล้วทำไมมีขนแกะมีแกะตายตกมาตายนะเอ้าข้างล่างเป็นน้ำนี่นาใช่ข้างล่างเป็นน้ำอะแหล่งน้ำแล้วก็รู้อะไรไหมครับมันมีชูการ์เคนด้วยครับซึ่งว่าให้หาชูการ์เคนด้วยครับไฟฮะมันถ้าจำไม่ผิดมันจะมีนะ
แล้วเราต้องลงไปตีมันเอาใช่ไหมแล้วก็ไอ้ Harvest Sugarcane เนี่ยผมเจอ Sugarcane แล้วเดี๋ยวเราก็เก็บได้เลยครับอ๋อครับเอ้าโว้วตกมาแล้วตกแค่พยายามจะต่อดินลงไปใช่ไหมตกลงมา ยังไงเนี่ยทุบเลยไหมนี่นี่นี่พี่โอ๊ตหยุดอ๋อต่อทางให้ละเนี่ยทุบอ่ะโอเคสำเร็จเคล็ดละโอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นปั๊มชูการ์เคนะเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในตอนเพชรตอนไอเนี้ยไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไอตอนทำเค้กอ่ะอ๋อใช่ป่ะเออคุณมันต้องใช้ชูการ์แล้วก็มีน้ำตรงนี้โอ้ยมีสเกลตัวมันด้วยโอ้โหมันไลฟ์ช็อตก่อนมันเสียชีวิตโอ้โหเดี๋ยวนะแถวนี้นี่เยอะนะเนี่ยมองไม่เห็นด้วยเยอะเพราะว่าเยอะแหละต้องลงไปแบบฮาร์ดคอร์หรือเปล่าจะเอาไปละครับยิงอยู่ไหนเนี่ยผมจะฝากชีวิตนะครับติดไว้กับพี่ทั้งหมดเลยนะฮะไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวได้แล้วก็หนึ่งพี่ถามมาเดี๋ยวผมจะดัมโบเข้าไปอะดัมโบพี่เคยดูเนาะดัมโบเคยเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมจะฝากชีวิตไว้กับพี่นะครับเตรียมตัวรับชีวิตผมไว้ให้ดีนะครับครับผมเอาไปแค่นี้นะครับเดือด10อันแล้วก็เฮ้ยนี่โหเนี่ยครับผมเตรียมตัวแล้วครับผมพร้อมแล้วครับงานนี้ผมพร้อมอย่างยิ่งครับโอ้จะได้สนใจครับไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรมองไม่เห็นเลยโอ้นี่ไงโอ้โหผมเจอเห็ดแดงและเห็ดน้ำตาลแล้วแต่ว่าเราสามารถจบเป็นเห็ดได้แล้วครับเฮ้ยวันดีพวกว้าวเอ้าผมยังรอดอยู่เลยอ้าวเฮ้ยเจอสปอนเนอร์ว่ะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงทุบเฮ้ยไม่มีพิกแอคด้วยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวทุบให้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมใช้ดาบทุบนี่แหละใช้ดาบทุบโอ้โหอุ้ยมันเกิดแล้วโตเป็นไงบ้างข้างล่างแป๊บนึงครับผมไม่รู้ว่ามันจะใกล้แตกหรือยังนะแต่รู้ว่าผมทุบมันอยู่ผมรู้ว่ามันแน่เลยผมรู้ว่าผมทุบมันอยู่เฮ้ยน่าจะใกล้แล้วผมจับเวลาอยู่ถ้าใช้เวลานานเท่ากับใช้พิกแอคขุดออฟซิเดียนเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยไม่ถึงพิกแอคหินพิกแอคเหล็กขุดออฟซิเดียนเนี่ยโอ้โหดาบแตกพอดีด้วยแหมคุ้มฮะมาสปอนเนอร์5ถ้ากลับรอบนี้เราทำเควส2เสร็จ2อันเลยนะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยแกะลงไปทำไมอ้าวแกะเอาแกะลงไปสปินสปินลงไปเจริญสปินแล้วก็ขึ้นมาเอานี่ไหมนี่มาตอนนี้ผมไม่มีดาบแล้วด้วยอยู่ไหนเนี่ยมีพี่ดูดิไต่น้ำว่ายน้ำขึ้นมาอยู่อ๋อ เป็นไงพี่บอกแล้วลัมโบได้คุ้มไม่ตายด้วยพี่ยอดดาบไม่มีแล้วด้วยดาบแตกตอนคุ้มไอ้นี่จบพอดีอ๋อโหอะไรมันจะมองเหม่งขนาดนี้ได้ยินเสียงซอมบี้อ่ะผมกลับแล้วรอบนี้ได้ไอ้ที่แม่งคุ้มแล้วแล้วต้นไม้ก็เปิดแล้วครับคุ้มกว่าเดิมอีกโอ้โหเฮ้ยอะไรกันเลยขึ้นแกะมันตายเผยคนแกะตายชนแกะตายโอ้โหน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวแล้วขนแกะนี่มันตกไปล่างสุดเลยน่ะโอ้โหไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยไปเก็บไม่เป็นไรอ่ะขนแกะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะประเด็นสำคัญคือผมรอด ประเด็นสำคัญคือกูรอดเนี่ยๆตรงเนี้ยที่โดนระเบิดเนี่ยระวังนะข้างหลังเนี่ยเป็นรูเลยใช่เหรอเออโอเคเดี๋ยวผมค่อยซ่อมให้อีกทีนึงแล้วกันมาเดี๋ยวผมตอนนี้ผมจะขอปลดไอ้ต้นไม้ให้เสร็จก่อนนะฮะโอเคน่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเก็บไม้เก็บดินอะไรให้หมดโอเคที่จริงเรามีสตริงอยู่9อันผมสร้างบูเพิ่มอีก2อันได้นะฮะพี่บ๊อบมีผมจำได้ว่าผมให้ขนแกะพี่ไปอันนึงเนาะมีอยู่ในตัวขอหน่อยครับโอเคขอบคุณครับแป๊ะแล้วก็เอาไม้มาอีกอันนึง
ม่เอาไม้มาถางเลยนี่ครับแล้วผมก็จะทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสวรรค์ซกโอวะทำไมแอนฟาร์มเตียงอยู่เนี่ยก็เทคเจอร์แพ็กไงครับอ๋อเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายไปดีกว่าเลเวลสี่มันทำอะไรไม่ได้มาผมจะฆ่าตัวตายแบบเท่ๆแล้วก็เดี๋ยวจบพาร์ทนี้เพื่อเกิดที่เดิมด้วยเกิดที่เดิมไอเกือบมาได้อีกทีเลยเดี๋ยวเผื่อตกลงไปอีกที่คาเลยนะโหมาตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปเก็บไอ้นี่แล้วก็เดี๋ยวมาปิดพาร์ทนี้กันเถอะพี่บ๊อบโอเคเดี๋ยวพาร์ท4มาลุ้นกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแปะโอเคตรงนี้แปะคิปเปอร์ข้างหลังว้าว what the fuck what the fuck จุด what the fuck เฮ้ยเอ็ดจะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหเค้กพี่เค้กปลอดภัยว่ะเค้กปลอดภัยภัยว่ะปลอดภัยว่ะอ๋อเราอีกโอเคมาเดี๋ยวผมขอซ่อมตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะจบคลิปละกันนะฮะครับโอเคคีปเปอร์แม่งหางานให้มาคีปเปอร์เขาแบบเดี๋ยวโดนไล่ออกไงอ๋อก็เลยหางานให้ก็ต้องหางานให้ใช่อะเออโหเนี่ยบอกแล้วครับอัจฉริยะนี่ประเทศไทยแน่นอนอ่ะอุ้ยโอ้ยอุ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 ้ยมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองโอ้ยเอ้าสิบหายแล้วโอ้ยเอ้ยลงไปลงไปเออลงไปเลยลงไปเลยนั่นแหละตายซะตอนนี้ครับพี่โอเคทุกทีว่าพี่ตายแล้วโอ้โหจะจบคลิปก็ไม่ได้แต่ว่าเขามีงานนะพี่เขาโดนจ้างมางานมายิงเป็นยิงเป็นธนูที่นี่เลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมขอนอนเซตสปอนไว้ในบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ต้องนอน2คนไม่ใช่หรอผัดกันนอนนะผัดกันนอนผัดกันนอนอ๋อผัดกันนอนโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาจบคลิปตรงนี้กันแล้วกันนะพี่นี่แบบนี้โอเคโอ้โดนเทสช็อตด้วยเออโอเคนะครับก็ขอทำการจบคลิปพีไอคลิปพีคลิปพีคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Favorite อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าคิดยังไงกับพาร์ทนี้นะครับเราคิดอะไรบ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพาร์ทต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ทั้งคู่และกดไลค์ด้วยนะครับโอเคผมขออำลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค